จากเรื่องของสภาพอากาศที่ร้อนจัดนะคะรวมไปถึงเรื่องของพายุที่ต้องเฝ้าระวังกันแล้วอีกหนึ่งเรื่องที่ตอนนี้นะคะยังคงวิกฤตอยู่ก็คือปัญหาไฟป่าซึ่งเกิดขึ้นหลายจุดค่ะโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือตอนนี้หลายจุดก็ยังคงวิกฤตนะคะอย่างที่ดอยตุงจังหวัดเชียงรายต้องมีการระดมเจ้าหน้าที่กว่า200นายต้องใช้เวลากันทั้งคืนคุณผู้ชมจนสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้นะคะเบื้องต้นเนี่ยมีพื้นที่ป่าที่เสียหายไปประมาณ200ถึง500ไร่ด้วยกันขณะที่ภาพรวมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะตอนนี้ก็ยังคงตรวจพบจุดความร้อนหลายจุดอยู่ค่ะล่าสุดมีการเปิดเผยข้อมูลมาจากทางศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาค3ประสานชุดปฏิบัติการสนับสนุนการบินควบคุมไฟป่าส่วนหน้ากองทัพอากาศและทีมโดรนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้นำเฮลิคอปเตอร์และอากาศยานไร้คนขับพร้อมกับกล้องตรวจจับความร้อนขึ้นไปบินสำรวจและไปค้นหาการเกิดไฟป่าในพื้นที่โซนเหนือของจังหวัดเชียงใหม่ประกอบด้วยอำเภอเมืองเชียงใหม่แม่ริมแม่แตงเชียงดาวพร้าวสันทรายแล้วก็ดอยสะเก็ดค่ะหลังจากทำการบินสำรวจเนี่ยพบว่ามีจุดที่เกิดไฟป่าเป็นจำนวนมากนะคะในพื้นที่อำเภอเมืองงายอำเภอเชียงดาวแล้วก็ที่ตำบลแม่ปังอำเภอพร้าวเนื้อที่ประมาณ 10,000 ตารางเมตรส่วนใหญ่เนี่ยเกิดขึ้นในพื้นที่ป่าบนภูเขาสูงชันเจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปในพื้นที่เพื่อไปดับไฟป่าได้นะคะเจ้าหน้าที่ได้ทำการประสานกับนักบินช่างเครื่องและชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤตเฮลิคอปเตอร์จากทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ประจำการอยู่เชียงใหม่ขึ้นปฏิบัติการบินทิ้งน้ำในพื้นที่เป้าหมาย13เที่ยวบินปริมาณน้ำ 39,000 ลิตรค่ะเพื่อที่จะไปร่วมด้วยช่วยกันควบคุมพื้นที่เผาไหม้ให้อยู่ในวงจำกัดนอกจากนี้นะคะยังได้สนที่กำลังทุกฝ่ายเข้าไปทำแนวกันไฟโดยรอบป้องกันไฟลุกลามเฝ้าระวังการเกิดไฟป่าซ้ำอีกก็จะมีการปฏิบัติการกันต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติส่วนความคืบหน้าเหตุไฟป่าบนพื้นที่ดอยตุงจังหวัดเชียงรายล่าสุดค่ะนายอรรถพลเจริญชันสารักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์พบว่ามีป่าถูกป่าไม้เนี่ยถูกไฟเผาได้รับความเสียหายเบื้องต้นอยู่ที่ประมาณ200ถึง500ไร่ด้วยกันก็อยู่ระหว่างการสำรวจด้วยมุมสูงหรือว่า GPS เพื่อที่จะคำนวณความเสียหายที่แท้จริงอีกครั้งนะคะการที่จะเข้าไปดับไฟป่าบนดอยตุงในครั้งนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่เขาปฏิบัติงานกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากและที่สำคัญที่สุดเลยก็คือสถานีควบคุมไฟป่าดอยตุงสามารถที่จะวางแผนแล้วก็ควบคุมสถานการณ์การดับไฟได้เป็นอย่างดีค่ะหลังจากเจ้าหน้าที่ได้ดับไฟแล้วก็ได้ทำแนวกันไฟเอาไว้แล้วก็มีการนำเฮลิคอปเตอร์เข้าไปโปรยน้ำเพื่อที่จะดับไฟให้สนิทจากนั้นก็จะทำการเฝ้าระวังให้ไฟเนี่ยดับสนิทอีกอย่างน้อยประมาณสัก 1-2 วันเพราะว่าบางทีบอกว่าควบคุมไว้ได้แล้วไฟดับแล้วแต่ว่าบางทีไฟมันปะทุขึ้นมาอีกนะคะใช่ค่ะเหมือนที่จังหวัดเชียงรายที่เกิดขึ้นนะคะคุณผู้ชมก็คือต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยเรื่องของไฟไหม้ป่าเกิดขึ้นรายวันเลยนะคะส่วนใหญ่เนี่ยนอกจากจุดความร้อนที่จะเกิดขึ้นจากความร้อนเวลาใบไม้เสียดสีกันแล้วมันไปเกิดเพลิงไหม้เองแล้วอีก1เรื่องที่ต้องรณรงค์ก็คือเรื่องของการแอบเผาป่าถูกต้องนะคะเผาพื้นที่เกษตรของตัวเองเนี่ยแล้วมันก็ลามเข้าไปในพื้นที่ด้วยต้องบอกว่าถ้าเข้าไปในพื้นที่อุทยานแล้วเนี่ยเรื่องของการควบคุมความเสียหายมันจะเป็นไปได้ยากนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าพอมันเป็นพื้นที่ป่าการเข้าไปดับไฟเนี่ยนอกจากเจอผาสูงชันแล้วอยู่ในบริเวณลึกบางทีเข้าไปเฮลิคอปเตอร์อาจจะเข้าไม่ถึงไม่มีแหล่งน้ำในการดับไฟนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยต้องรณรงค์อย่างต่อเนื่องแล้วสิ่งที่ตามมาหลังจากดับไฟเสร็จ PM 2.5 อีกถูกต้องเหลือเยอะเลยนะคะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นตอนนี้ต้องร่วมด้วยช่วยกันนะคะเพราะว่าจากสภาพอากาศที่ร้อนแบบนี้เราก็ต้องขจัดเรื่องของฝุ่น PM 2.5 ตามมาด้วยเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าเราจะไปตามต่อเรื่องของข่าวต่างประเทศต้องบอกว่าเกิดเหตุสะเทือนขวัญค่ะมีคนร้ายบุกเข้าไปในโรงเรียนอนุบาลแห่งหนึ่งนะคะกรณีนี้เนี่ยต้องบอกว่าทำให้มีเด็กเสียชีวิตด้วยรายละเอียดจะเป็นอย่างไรช่วงหน้ากลับมาติดตามกันค่ะ